ภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอพี่เอได้ทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่ลูกผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ลูกที่ดีหน้าที่แม่ที่ดีหน้าที่ภรรยาที่ดีแล้วก็หน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมเรียกว่าตายไปแล้วลาโลกไปแล้วนี่ก็จะเป็นผู้ที่มีชัยชนะในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่ใช้เวลาชีวิตคุ้มค่าเท่าที่ตัวเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าผู้มีชัยชนะคืนที่ผ่านก็ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ว่าเราจะได้เจอได้พบกันใหม่ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรในวันหนึ่งความประทับใจก็กับพี่เอก็ตั้งแต่เข้าวัดกันมานะคะก็คือพี่เอนี่มีความอดทนแล้วก็รักในการสร้างบารมีมากค่ะขนาดไม่สบายต้องฉีดยาต้องเพาเซอร์หรือแวะกลางทางต้องฉีดยาแก้เบาหวานนะคะก็มาวัดนะคะแล้วก็สมัยก่อนไม่มีรถอยู่ที่บ้านไกลเท่าไหร่ก็ไปรับคนโน้นคนนี้มาวัดค่ะพี่นี่ประทับใจมากค่ะเสียสละมากค่ะก็หลายอย่างอย่างเรื่องอะไรเราไปมาถวายพระทหารร่วมกันอ๋อใช่ใช่มาถวายพระทหารวันอาทิตย์ด้วยกันทุกอาทิตย์ค่ะพี่ตั้งแต่มีวัดที่รูโดแล้วค่ะเป็นระยะเวลา10ปีแล้วค่ะมาไม่เคยขาดเลยทุกอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์อ่ะนี่คือประทับใจมากน้ำหงน้ำใจความอดทนความอดทนความมีน้ำใจเสียสละขับรถตัวเองไปรับคนไกลเท่าไหร่ก็ไปสมัยก่อนไม่มีรถวัดไปรับนะคะก็ไปพี่ขับรถเป็นอยู่คนเดียวแล้วแรกๆที่มีวัดนะคะความประทับใจของพี่เอค่ะคือเวลาน้ำวัดไม่มีคิดถึงพี่เอขนาดที่พี่เอไม่สบายก็ยังไปซื้อไปแบกมาให้แล้วใจเย็นใจดีที่ชักชวนคนใหม่หรือเป็นกัลยาณมิตรชวนคนใหม่มาวัดค่ะคิดถึงค่ะก็คิดถึงค่ะบางทีงานใหญ่ๆหรืออะไรพี่เอจะรับบุญแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบในการที่ว่ามีเวลาว่างเสมอพาไปซื้อของไปอะไรอย่างนี้ค่ะเวลางานก็คือปรึกษาได้ค่ะขาดอะไรก็พี่เอช่วยหน่อยอย่างนี้ค่ะสำหรับงานบุญใหญ่ๆค่ะแล้วถ้าพี่เอรับฟังอยู่อยากจะบอกอะไรบ้างอยากบอกพี่เอว่าทุกคนคิดถึงค่ะวันอาทิตย์คิดถึงค่ะพี่เอขอให้พี่เอไปสู่สุคติค่ะก็อำนวยพรให้พี่เอเนาะจ้ะอำนวยพรว่ายังไงขอให้พี่เออยู่ที่ดุสิตเหมือนกันค่ะในวงบุญพิเศษของเราค่ะสาธุฟังครึ่งใจในหัวใจยังห่วงหาคิดถึงเธอในทุกวันที่อ่อนล้าแม้ไกลจนสุดฟ้ายังคงรอพบเธอ
ความประทับใจที่ว่าคุณเอเขาก็มีนิสัยช่วยเหลือผู้คนใครเดือดร้อนอะไรเขาก็จะไปช่วยเหลือใครเจ็บป่วยเขาก็จะไปนวดให้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วครับพี่อีกไหมเป็นยังไงที่ดีโยมก็รู้จักเขามานานเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของพี่สาวเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็รู้จักแต่ก็ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวัดรู้จักก่อนที่จะเข้าวัดมาแล้วก็มาเข้าวัดด้วยกันก็พูดคุยกันเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะก็มีความประทับใจกับพี่เอมากเพราะพี่เอก็เป็นคนดีมากคนหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็มีแต่ความช่วยเหลือถามอะไรก็เวลาเมื่อก่อนจะมาวัดก็ลำบากก็มีพี่เอค่ะเจอกันที่ลูโดวัดที่วัดเก่าเขาก็มารับค่ะมีความประทับใจมากค่ะก่อนที่พี่เอจะเสียก็ยังได้ฝันเห็นเขาค่ะก็ขอให้พี่เอไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษขอให้เขาไปที่สุคติภูมิดุสิตบุรีที่เขาตั้งใจเอาไว้ให้เขาได้ไปสมความปรารถนาเกิดมาพบกันในหน้าเป็นที่มันดีเนาะค่ะขอให้เราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกันค่ะดุจประกาศิตเทพไทยเทวาธรรมธาตุส่งให้มาเกิดไซให้มาร่วมทีวากรรมศึกโลกสงบจึงจักได้กลับบ้านนิพพานเกษมเรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรจดจำแม้ยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีไม่เคยนายนี้คนดีไม่มีวันตายยังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายมี
ดี